เทรนด์ของการนิยมฉีดปากในคนไทยหรือในคนเอเชียเพิ่งมานิยมในช่วงหลังจริงๆเมื่อเทียบกันกับตอนที่พี่เรียนจบกลับมาจากอเมริกาตอนนั้นปีประมาณพี่อยู่อเมริกาตอนประมาณปี2006ถึง2008ประมาณนั้นช่วงที่พี่เรียนเรื่องเกี่ยวกับการฉีดในเวลา1ปีที่พี่เรียนเนี่ยอยู่ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยวันนึงเนี่ยจะมีคนเดินเข้ามาขอฉีดปากอย่างน้อยวันละ1คนในคลินิกที่อเมริกาเลยนะหลังจากนั้นปุ๊บพี่2008ปุ๊บพี่กลับมาเมืองไทยทำงานที่ศิริราชใน1ปีมีคนมาฉีด2คนใน2คนนั้นเนี่ยจำได้ว่าคนที่1เนี่ยเป็นฝรั่งและแบบเหมือนกับว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาขอฉีดปากที่เมืองไทยกับอันที่2คนที่2คือเป็นคนไทยที่อยู่ในยุโรปแล้วเขาก็อยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในแอเรียที่นิยมเรื่องการฉีดริมฝีปากเขาบินกลับมาเมืองไทยเพราะค่าใช้จ่ายในการฉีดฟิลเลอร์เมืองไทยถูกกว่าในยุโรปก็เลยมาขอฉีดปากอันนั้นน่ะคือปีแรกที่พี่กลับมาจากเดิมฉีดวันละคนมันเหลือปีละ2คนเพราะฉะนั้นเทรนด์ในไทยเนี่ย10ปีที่แล้วไม่บูมแต่พอหลังๆสัก 4-5 ปีหลังๆมันเริ่มมีเทรนด์การปรับรูปปากละเพราะปากเนี่ยมันจะสำคัญรูปปากของเราเนี่ยถ้าเรารู้ให้ดีๆมันจะสัมพันธ์กับเวลายิ้มจะทำให้การยิ้มของเราเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมาสนใจเรื่องปากที่สำคัญที่เป็นปัจจัยอันดับ2ก็คือเราเริ่มมีการศึกษาเรื่องเอจจิ้งมากขึ้นเราก็เพิ่งมาเรียนรู้ว่าพอคนเราแก่ลงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆริมฝีปากจะบางลงมันไม่ใช่บางลงแค่จากฟันเราที่มันแบบหลุดร่อนไปแต่มันตัวเนื้อของริมฝีปากเองมันก็บางลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยริมฝีปากที่บางเกินไปจะทำให้เราดูเอจจิ้งดูมีอายุได้หรือเห็นริ้วรอยที่อยู่รอบปากได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมาสนใจพี่คิดว่าสนใจมากๆน่าจะในช่วงไม่เกิน 3-4 ปีหลังนี้จะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันมาจากเริ่มการผ่าตัดปากก่อนผ่าตัดรูปปากก่อนแต่หลังๆก็อย่างที่บอกนะคือทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงพวกนี้บางทีมันเป็นแฟชั่นริมฝีปากแบบนี้ฮิตอย่างนี้ตอนนี้ในอีก 3-4 ปีผ่านไปมันอาจจะไม่ฮิตเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะไม่อยากจะไปผ่าปากแล้วหลังจากการผ่าตัดบางทีมันมีการบวมหรืออาจจะไม่ได้อย่างใจมากขึ้นคนก็สนใจจะมาฉีดฟิลเลอร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการฉีดปากในระยะหลังๆในไทยพี่คิดว่าก็ถือว่าเยอะสมมุติคนที่เดินเข้ามาเนี่ยปากเขาซิมเมทรีไหมสมมาตรหรือเปล่าบางคนปากเบี้ยวแบบไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นน้องเอิร์กซึ่งเราก็มาโน้ติสกันว่าเอิร์กปากเบี้ยวนิดนึงนะพี่ว่าถ้าเอิร์กจะฉีดอยากจะฉีดปากอย่าเพิ่งกังวลเรื่องอื่น priority แรกคือพี่ขอแก้ไขปากให้มันไม่เบี้ยวก่อนบางทีมันเบี้ยวนิดไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยกับการไม่สมมาตรนิดหน่อยเราทำให้ปากคนไข้สมมาตรขึ้นเขาดูสวยขึ้นทันทีโดยไม่ต้องปรับรูปปากเลยแค่ทำไว้แล้วที่เขาพูดให้ปากมันดูสมมาตรกันแค่นี้ก็สวยละอันนี้อันที่1ปัจจัยแรกอันที่2ค่อยมาดูว่าสัดส่วนของปากเขาเนี่ยระหว่างกันเองเนี่ยเหมาะกันไหมโดยทั่วไปสัดส่วนทองคำก็คือริมฝีปากบนจะต้องกว้างประมาณ1ส่วนริมฝีปากล่างจะต้องเป็น 1.618 เพราะฉะนั้นจริงๆริมฝีปากบนจะต้องมีเนื้อนิดนึงและริมฝีปากล่างจะต้องใหญ่กว่าอีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเราก็ดูก่อนว่าสัดส่วนของปากบนกับปากล่างเขาสวยไหมถ้าไม่สวยเราก็ปรับให้สวยก็เติมฟิลเลอร์เข้าไปได้ปรับส่วนที่น้อยเกินไปให้เยอะขึ้นได้อันที่3คือดูปากเขาเทียบกับสัดส่วนอื่นๆบนหน้าแน่นอนถ้าเขาเป็นคนหน้าเล็กอ่ะแต่จะมาฉีดให้ปากเบอะๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆถึงแม้สัดส่วนปากจะสวยแต่มันจะดูใหญ่เกินสำหรับหน้าของคนคนหนึ่งมากๆอย่างเงี้ยก็ไม่เข้ากันหรือรูปหน้าบางแบบก็ไม่เหมาะกับรูปปากบางแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกลักษณะอย่างเงี้ยว่าสมมาตรไหมสัดส่วนดีหรือเปล่าและเมื่อเทียบกับสัดส่วนองค์ประกอบอื่นๆบนใบหน้าแล้วเนี่ยปากของเขาควรจะอยู่ในลักษณะไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราทา HA ลงบนผิวอยู่แล้วนะคือในครีมบำรุงผิวทั้งหลายแหล่เนี่ยสังเกตดูเราไปดูเลเบลข้างกระปุกมันก็จะเห็นว่ามันมีสารชนิดไฮยาลูโรนิกแอซิดอยู่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันอุ้มน้ำเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้ามันทาอยู่บนผิวมันก็จะอุ้มน้ำทำให้ผิวเนี่ยมันเหมือนกับมีความชุ่มชื้นอยู่แต่ผิวเนี่ยเวลาเราทาครีมลงไปเนี่ยบางทีมันจะอยู่ลึกลงมาได้แค่ชั้นหนังกำพร้ามันจะซึมลงมาได้ไม่ค่อยถึงหนังแท้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังกำพร้ามันอยู่ข้างบนมันสูญเสียน้ำง่ายมากอยู่สักพักมันก็ไปเราถึงต้องทาครีมวันละ2ครั้งเพื่อหวังว่าผิวจะชุ่มชื้นถูกไหมเพราะมันทาอยู่แค่ข้างนอกก็
็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะอย่างเงี้ย HA ก็คือไฮยาลูรอนแอซิดเนี่ยที่เราใช้เป็นฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ฉีดเข้าไปในผิวเลยสิตื้นๆตรงแถวๆหนังแท้ที่อยู่ข้างล่างลึกกว่าส่วนที่ครีมจะทาลงมาได้เพื่อคาดหวังว่าให้ HA พวกเนี้ยอุ้มน้ำอยู่ผิวมันก็จะดูชุ่มชื้นก็เลยมีเทรนด์ที่จริงๆเริ่มฉีดจากผิวก่อนส่วนใหญ่ก็จะฉีดตามรูขุมขนให้รูขุมขนมันแน่นๆเนียนๆให้ผิวไม่แห้งก็จะมีการสแตมป์แล้วก็ฉีด HA เข้าไปบนหน้าซึ่งพวกเนี้ยก็เชื่อว่าทำให้ผิวเหมือนกับมีไฮยาลูรอนแอซิดเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงผิวเราเนี่ยเสียไฮยาลูรอนแอซิดปีละ 1% หลังจากอายุผ่านไป30ตอนนี้พี่45พี่ก็หายไปละ 15% ก็เหลืออยู่ในผิวแค่ประมาณ 85% เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มสูญเสีย HA ไปเยอะๆที่ปากเป็นอีกแอเรียนึงคือปากเนี่ยบางทีมันจะสามารถแห้งหรือแตกได้คราวนี้พอมันแห้งหรือแตกมันก็จะเห็นเป็นขรุขระครับก็ไอเดียเดียวกันก็คือว่าการฉีด HA สายสั้นๆเล็กๆบางๆลงไปในผิวก็จะทำให้ผิวของริมฝีปากอุ้มน้ำได้ดีขึ้นความชื้นความแห้งลอกก็จะน้อยลงความชื้นเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนถ้าสมมุติว่าถึงแม้ว่าเราฉีดริมฝีปากไปแต่เรายังแกะยังดึงทำร้ายผิวเราตลอดก็ยากที่จะผิวจะเก็บกักน้ำเอาไว้ได้เพราะการเติม HA คือเหมือนกับเราหุ้มน้ำไว้แต่ผิวอยู่ข้างนอกมันถือเป็นเหมือนกับเกราะคุ้มกันถ้าสมมติเราดึงเกราะเราให้มันแตกไปน้ำเราก็ยังเสียไปอยู่ดีฉีด HA เข้าไปเท่าไหร่ปากหนาเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้เป็นรายๆไปด้วยค่ะถ้าเราอยากจะปรับรูปปากไม่ได้พูดถึงเรื่องความชุ่มชื้นนะถ้าเราอยากจะปรับรูปปากให้มันเปลี่ยนไปแล้วอยู่นานๆเราก็สามารถเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่อยู่นานได้แต่ถ้าสมมติว่ากลุ่มฟิลเลอร์พวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโมเลกุลที่มันใหญ่ๆยาวๆโอกาสการดูดน้ำจะน้อยโมเลกุลของฟิลเลอร์ถ้ายิ่งเล็กๆสายสั้นๆจะมีโอกาสในการดูดน้ำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกนี้เราถึงเลือกชนิดที่อยู่สั้นๆมาฉีดเพื่อที่จะให้มันอุ้มน้ำได้เยอะๆแล้วอยู่มันข้อเสียคือมันก็จะอยู่ได้สั้นลงอาจจะต้องมาเติมเพิ่มเราถึงพยายามที่จะเน้นกับคนไข้ว่าการเมนเทนแนนซ์การดูแลสภาพผิวของปากก็สำคัญถ้าต้องการจะฉีดเพื่อหวังว่าจะให้ปากแห้งหรือแตกลดลงหนังที่ปากเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่ออีกแบบนึงมันไม่เหมือนผิวที่มีเขาเรียกว่ามีขี้ไครผิวหนังชั้นขี้ไครหนังกำพร้าหนาๆปิดนะผิวที่ปากเนี่ยเป็นผิวที่จริงๆไม่ได้มีหนังกำพร้าเป็นผิวชนิดที่เป็นเนื้อเยื่อบุซึ่งพวกนี้ลักษณะคือเซลล์มันจะใสๆมันจะอุ้มน้ำมากกว่าปกติอยู่แล้วแล้วถึงเห็นริมฝีปากเป็นแบบเต่งๆใสๆได้ไม่เหมือนผิวตรงนี้ที่จะหยาบและแข็งกว่าการมีผิวที่ริมฝีปากอ่อนนุ่มแน่นอนก็เป็นลักษณะของความอายุน้อยเป็นลักษณะของความสุขภาพดีใช่ไหมสมัยก่อนเราก็จะคุยว่าโหปากแดงแก้มแดงนี่เป็นเด็กสุขภาพดีเนี่ยไม่ดูซีดเพราะมันเป็นเขาเรียกเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงสุขภาพและความงามเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าริมฝีปากก็ต้องเป็นผิวอันนึงที่เราต้องดูแลเหมือนกันคราวนี้ถ้าริมฝีปากเราบางผิวหนังรอบปากเราไม่สวยมันแสดงอายุได้ง่ายมากเลยสังเกตดูเลยคนบางคนที่ปากเหี่ยวๆอย่างเงี้ยทาลิปสติกแล้วยิ่งมีรอยย่นรอบๆปากเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาทาลิปสติกมันขอบมันจะไม่คมมันก็จะบลีดขึ้นเป็นเส้นๆๆๆซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้เราดูมีอายุแล้วก็ดูไม่สวยทำให้คนส่วนใหญ่กลับมาดูแลผิวหนังรอบบริเวณปากเรามากขึ้นจริงๆส่วนใหญ่อ่ะใครจะมีรอยตรงไหนขึ้นกับการแสดงสีหน้าของคนคนนั้นกับกรรมพันธุ์พวกการแสดงสีหน้าเป็นเขาเรียกว่าเป็น facial expressionเป็นกรรมพันธุ์แต่แน่นอนบริเวณไหนขยับมากบริเวณนั้นแก่เร็วพี่ว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นรอบดวงตาเพราะว่าเราเนี่ยกระพริบตาวันหนึ่งเป็นหมื่นครั้งอะโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งยิ้มทั้งขยับใช่ไหมกระพริบตาแค่นี้ก็ขยับแล้วจะสังเกตเลยว่ารอยจะมาแถวๆรอบตาก่อนที่สองพี่ว่าคือปากเพราะเราพูดตลอดเวลากินด้วยอ้วกอย่างเงี้ยแต่ข้อดีของคนไทยอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคือคนไทยเนี่ยมีการใช้ริมฝีปากกับผิวหนังรอบปากและใช้กล้ามเนื้อรอบปากน้อยกว่าเพราะการพูดของเราเนี่ยไม่เหมือนการพูดของฝรั่งถ้าสังเกตเลยพี่ตอนพี่อยู่อเมริกานะฝรั่งเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่ก็จะมีเส้นตั้งๆ radiate ออกรอบปากอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเป็นเพราะเขาใช้วิธีการพูดเขาคืออย่างเงี้ยเยอะลักษณะการแสดงหรือการพูดคนไทยเราเนี่ยพูดออกทางด้านนี้เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีรอยรอบๆปากก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยไปเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันดับหนึ่งนี้อันดับสองนี้ที่เหลือพี่ว่าปะปลายแล้วก็จะมาหล่องแก้มรอยย่นบนหน้าผากขมวดคิ้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเครียดกว่ากันละคราวนี้ผ
ิวที่ริมฝีปากก็ต้องการการดูแลเหมือนกับผิวทุกอย่างของร่างกายเราอันที่หนึ่งคือเราควรจะต้องทำความสะอาดริมฝีปากให้ดีซึ่งอันนี้รวมไปถึงฟันด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่าฟันเราไม่สะอาดอย่างเงี้ยบางทีปากมันก็จะดูไม่สะอาดไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดทั้งริมฝีปากแล้วก็ช่องปากถ้าเราทาลิปสติกก่อนเข้านอนเราต้องล้างออกให้สะอาดเลยเอาออกให้หมดเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเราก็ต้องให้ความชุ่มชื้นกับมันหลังๆจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์เลยทำลิปมาสก์ออกมาเพื่อบำรุงปากโดยเฉพาะเพราะปากก็เซนซิทีฟแล้วก็ต้องการการบำรุงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทาริมฝีปากบางทีเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปสัมผัสกับลิปสติกโดยตรงเยอะๆแล้วถึงมีการแนะนำว่าให้ทาพวกลิปมันลิปกลอสก่อนเพื่อให้ริมฝีปากเนี่ยถูกปกป้องซะก่อน1ชั้นก่อนที่จะมีการสัมผัสกับสารเคมีอันนี้เป็นอันที่2อันสุดท้ายก็คือถ้าปากโดนแดดก็เหี่ยวเหมือนกันเกิดจุดดำบนปากได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังๆก็จะเริ่มมีลิปสติกที่ผสม SPF มาใช้บ้างแหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเนี่ยรู้ตัวว่าเราจะต้องไปโดนแดดนอกเหนือจากการที่เราทาครีมกันแดดธรรมดาละอย่าลืมมันจะมีลิปมันชนิดที่ผสมครีมกันแดดให้ทาก่อนออกแดดด้วยจริงๆโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้ทาลิปที่กันแดดทุกวันนะคะเพราะว่าการทาลิปที่มีสีอ่ะมันปกป้องมันถือมันมี SPF อยู่ส่วนนึงอยู่แล้วแต่แน่นอนถ้าเราจะไปว่ายน้ำจะให้เราทาปากแดงมันก็อาจจะตลกไปนิดหรือแบบจะไปมีกิจกรรมอะไรที่เหงื่อออกเยอะๆแทนที่เราจะทาปากพี่ก็จะเป็นทาเป็นลิปมันที่มีส่วนผสมของสารกันแดดบริเวณปากเพื่อปกป้องไม่ให้ปากเราแก่ก่อนวัยเหมือนกันค่ะ